Mom's Beautyกลับเข้าสู่ช่วง Mom's Beauty นะคะ Beauty วันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเครื่องปั๊มนมเพราะว่าเชื่อว่ายุคนี้นะคะคุณแม่หลายๆคนที่กำลังให้นมลูกอยู่ก็จะเป็นคุณแม่นักปั๊มด้วยแต่ว่าพอปั๊มแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาบางครั้งเนี่ยก็จะมีคัดเต้าใช่ไหมคะปั๊มไม่เกลี้ยงเต้าก็บานปลายไปจนถึงการที่เราเป็นเต้าอักเสบต้องไปหาคุณหมอวันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวช่วยคือเครื่องปั๊มนม Attitude Mom นะคะเป็นของคนไทยทำเองเลยนะคะก็เลยอยากทราบถึงที่มานะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นของยี่ห้อดังต่างๆมากมายอันนี้เป็นของคนไทยแท้ๆเลยเดี๋ยวมาต้อนรับกันเลยนะคะสำหรับคุณเอมแล้วก็คุณส้มโอนะคะคุณเอมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Attitude Mom นะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามถึงที่มากันก่อนเพราะว่าเชื่อว่าคุณแม่หลายคนรู้จักแบรนด์นี้แล้วแหละว่าเป็นของคนไทยแต่ที่มามันมาได้ยังไงคะที่มานะคะก็คือเอมมีลูกทั้งหมด2คนนะคะคนแรกจะเป็นผู้ชายตอนนี้จะ6ขวบละคือน้องจะแพ้นมวัวเพราะว่าตอนสมัยก่อนไม่มีความรู้เรื่องนมแม่เลยแล้วก็หาเครื่องปั๊มนมยังไม่ได้แบบว่ามีโฆษณาอะไรเยอะแยะเราก็คิดว่าเข้าเต้าจะได้แต่ไม่ได้น้องไม่เข้าเต้าเพราะผลนมสั้นก็หาเครื่องปั๊มนมดีๆแต่ไม่มีความรู้ความที่ไม่มีความรู้เขาเข้าใจว่านมไม่ไหลเอาลูกทานนมผงลูกก็แพ้นมวัวอย่างรุนแรงก็รักษากันมาตอนวางแผนคนที่สองเราก็ศึกษาเรื่องนมแม่อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็หาเครื่องปั๊มแต่ละยี่ห้อมาปั๊มดูว่าอันไหนปั๊มดีที่สุดใช้เป็น10ยี่ห้อค่ะแล้วก็มานั่งนึกว่าอยากมีปั๊มนมดีๆให้คนไทยได้ใช้กันก็พยายามหาโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็เอาทุกอย่างมารวมกันจนได้เป็นเครื่องปั๊มนม Attitude Mom อ่ะค่ะแล้วตัวเองก็แบบเหมือนค่อนข้างมีความรู้เรื่องนมแม่นิดนึงเพราะว่าศึกษามาใช้เวลาในการศึกษาก่อนเตรียมตัวมีลูกประมาณ1ปีค่ะแล้วก็ปั๊มนมมาตลอดถึงขวบ7เดือนจนมีสต็อกนมให้น้องทานได้ถึง2ขวบแล้วรู้จริงๆว่านมแม่มีประโยชน์จริงๆสามารถป้องกันภูมิแพ้ว่าจริงแล้วเรามีกรรมพันธุ์ที่เป็นภูมิแพ้ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วน้องที่ลูกคนเล็กอะค่ะก็ไม่มีอาการเป็นภูมิแพ้มีก็แบบเล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะกลายเป็นที่มาของที่ปั๊มนม Attitude Mom ใช่ค่ะอย่างนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะรู้จุดเด่นของเครื่องปั๊มนมที่ทำโดยคนไทยงั้นสอบถามคุณส้มโอซึ่งเป็น Product Manager นะคะได้พูดถึงจุดเด่นนิดนึงว่าเราต่างจากแบรนด์อื่นยังไงบ้างได้ค่ะอย่างของเราเนี่ยนะคะจะเป็นกลวยซิลิโคนแท้ 100% เลยซึ่งเวลานำมาแนบเต้าเนี่ยเขาก็จะชิดกับเต้าไปเลยและด้วยระบบสุญญากาศอะค่ะจะทำให้น้ำนมเนี่ยไม่ได้สัมผัสอากาศเลยจะทำให้อยู่ได้นานแล้วก็ป้องกันเชื้อแบคทีเรียด้วยและอันเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นกลวยซิลิโคนเนี่ยคุณแม่สามารถเอ็นปั๊มได้45องศาใช่ซึ่งแบรนด์อื่นๆเนี่ยต้องนั่งค่อนข้างตรงหรือก้มลงไปเลยเพื่อที่จะให้น้ำนมเนี่ยไหลย้อนลงไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าใช้เสื้อในช่วยพยุงอะค่ะก็ไม่ต้องจับเลยสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้แล้วก็มาทั้งหมด4โหมดอัจฉริยะที่ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะอย่างเช่นโหมด2 in 1นะคะจะเป็นการกระตุ้น5ครั้งดูด1ครั้งโหมดเนี้ยค่ะจะทำให้คุณแม่รู้สึกจี๊ดใช่การรู้สึกจี๊ดคือน้ำนมจะไหลได้ดีแล้วก็มาโหมดเอพเพชั่นหรือโหมดดูดอะค่ะก็จะเป็นการระบายน้ำนมสำหรับคุณแม่ที่มีน้ำนมอยู่แล้วและที่สำคัญอะคุณแม่ชอบมากๆคือโหมดรีน้ำนมหรือดับเบิลรีเพนซี่อะค่ะอันนี้ค่ะจะทำให้น้ำนมเนี่ยเกลี้ยงเต้าแล้วก็ลดอาการปวดหรือคัดตึงในรอบต่อไปด้วยแล้วก็โหมดมัสซาที่สำหรับคุณแม่หัวนมสั้นหรือคุณแม่ที่ยังน้ำนมไม่มาอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นการนวดกระตุ้นเพื่อเพิ่มน้ำนมด้วยใช่ค่ะและที่สำคัญของเราเนี่ยค่ะชาร์จกับ USB ได้ด้วยเพื่อเป็นการตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่ที่ทำงานไปเลี้ยงน้องไปพกไปข้างนอกก็คือน้ำหนักตัวเครื่องเบาชาร์จ USB ได้ด้วยเดี๋ยวให้สาธิตได้ไหมคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นจอทัชสกรีนใช้งานง่ายนะคะตัวเครื่องก็เบาอะค่ะอย่างถูกต้องค่ะเป็นตัวทัชสกรีนก็คือแค่กดปุ่มเริ่มการทำงานนะคะเสร็จแล้วก็มากดเปิดที่หน้าเครื่องก็จะขึ้นโหมดขึ้นทุกอย่างเลยคุณแม่ก็แค่กดเริ่มการใช้งานก็ใช้งานแล้วค่ะอันนี้คือเริ่มแล้วอันนี้เริ่มแล้วค่ะกระใช่ค่ะแล้วก็ใช้งานง่ายมีโปรดก็คือสามารถปรับเลเวลได้สูงสุดถึง6ระดับเลยและแรงดูดของเราอะค่ะสูงสุดอยู่ที่450มิลลิแอมป์ประหลอดใช่ค่ะแล้วก็นี้ก็คือเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะคะก็คือสัญลักษณ์ของโหมดก็จะแสดงอย่างชัดเจนโหมดก็ชัดเจนนะคะคุณแม่ใช้งานง่ายมากๆค่ะคือคุณแม่เนี่ยก็แค่มาเรียนรู้แป๊บเดียวก็คือสามารถใช้ได้เลยแล้วก็โหมดต่างๆเนี่ยก็คือคุณแม่สามารถปรับเข้ากับชีวิตประจำวันได้เลยเวลาชาร์จนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็จะเต็มแล้วใช้งานได้สูงสุดนะคะ6รอบรอบเนี่ยก็จะลดลงก็อยู่ที่การใช้โหมดแล้วก็ระดับด้วยอย่างโหมด2 in 1หรือโหมดรีดน้ำนมอะค่ะจะค่อนข้างใช้แบตเตอรี่เยอะก็อาจจะลดรอบลงมาใช่เรียกว่าประมาณ 3-5 รอบใช่ 3-5 ครั้งละ30นาทีแต่อนาคต
ประมาณมิถุนาจะมีตัวใหม่ออกมาจะเป็น durable ก็จะใช้ได้ประมาณ 8-9 รอบใช่ใช่สบายเลยใช้ที่บ้านได้ด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วอย่างตัวกลวยที่บอกว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์ใช่ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นกลวยซิลิโคนที่เนี่ยค่ะมีความยืดหยุ่นดีมากแล้วก็แนบเต้าไปเลยซึ่งเนี่ยค่ะคุณแม่ขยับซ้ายขวาเขาก็จะคือตามสรีระคุณแม่เลยแล้วก็เวลาเอ็นปั๊มเนี่ยค่ะเขาก็จะอยู่ในนี้ก็คือน้ำนมไหลลงไปได้เลยแล้วก็ลดอาการคลายเคืองระคายเคืองของคุณแม่ด้วยใช่ค่ะด้วยความที่เขาเป็นกลวยซิลิโคนเนี่ยค่ะได้รับมาตรฐานของเรามีการผ่านการตรวจสอบนะคะมาตรฐานไทยและสากลเลยมีอันนี้อ่ะใช่อันนี้เป็นบราค่ะอันนี้ก็เป็นบราอันนี้มันก็ง่ายสำหรับคุณแม่เวลาขับรถอย่างเวลาขับรถอย่างเงี้ยเนาะมันก็เกาะเข้าไปเลยขับไปข้างนึงขับข้างนึงอันนี้ก็ไม่ต้องเลยใส่เสื้อในปุ๊บก็สวมอุปกรณ์เข้าไปก็ไม่ต้องจับเลยใช้ผ้าคลุมก็ทำกิจกรรมอื่นๆไปด้วยได้เลยค่ะแล้วราคาล่ะคะราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่ 12,900 บาทแต่ตอนนี้พอดีมีจัดโปรโมชั่นกำลังจะออกมาใหม่อีกตัวนึงก็เลยจัดโปรโมชั่นตัวนี้เพื่อให้คุณแม่ได้ทดลองการใช้งานก็จะอยู่ที่ 7,900 บาทโอ้ลดแต่เพียงมาอยู่ในราคานี้นะคะก็เพียงคุณแม่แคปรายการหน้าจอรายการมาจะได้ของแถมเพิ่มคือกระเป๋า Attitude Mom สามารถใส่เครื่องปั๊มไปได้ด้วยแล้วคุณแม่จะปั๊มออกมาได้กี่สิบขวดก็ใส่ได้เยอะเหมือนกันใช่ค่ะส่วนถ้าสั่งซื้อง่ายก็คือทาง LINE แอดของบริษัท Attitude Mom ค่ะสามารถแอดได้เลยโปรตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็คือ 7,900 12,900 บาทแล้วเหลือ 7,900 บาทแล้วก็แถมกระเป๋า Attitude Mom มูลค่า 1,890 บาทค่ะก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่าคุณแม่ที่กำลังต้องการเครื่องปั๊มนมที่ใช้งานได้แล้วก็มีคุณภาพที่สำคัญเป็นของคนไทยด้วยนะแอดAttitude Mom นะคะต้องมีตัวแอดด้วยใช่แอดด้วยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะสำหรับคุณแม่ที่ต้องการจะติดต่อแล้วก็ต้องการจะสั่งซื้อรวมไปถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Mom Beauty